ธรรมกับโลกตอนจิตเหมือนแผลเก่าเหมือนฟ้าแลบเหมือนเพชรวชิระสูตรว่าด้วยผู้มีจิตเหมือนแผลเก่าเหมือนฟ้าแลบเหมือนเพชรภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสามจำพวกเป็นไฉนคือบุคคลผู้มีจิตเหมือนแผลบุคคลมีจิตเหมือนสายฟ้าบุคคลมีจิตเหมือนเพชรก็บุคคลมีจิตเหมือนแผลเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนมักโกรธมีอารมณ์ร้อนมากถูกเขาว่าหน่อยก็มีอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธหัวเสียขึงเครียดแสดงความขุ่นเคืองความโกรธแค้นและความไม่พอใจเหมือนอย่างแผลร้ายถูกไม้หรือกระเบื้องเข้าก็ยิ่งมีหนองไหลมากขึ้นฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนมักโกรธมีอารมณ์ร้อนมากถูกเขาว่าหน่อยก็มีอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธหัวเสียขึงเครียดแสดงความขุ่นเคืองความโกรธแค้นและความไม่พอใจฉันนั้นภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าบุคคลผู้มีจิตเหมือนแผลเก่าก็บุคคลมีจิตเหมือนสายฟ้าเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้รู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์รู้ตามความเป็นจริงว่านี้เหตุเกิดทุกข์รู้ตามความเป็นจริงว่านี้ความดับทุกข์รู้ตามความเป็นจริงว่านี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เหมือนอย่างคนตาดีพึงเห็นรูปทั้งหลายได้ในระหว่างฟ้าแลบในกลางคืนที่มืดมิดฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้รู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์รู้ตามความเป็นจริงว่านี้เหตุเกิดทุกข์รู้ตามความเป็นจริงว่านี้ความดับทุกข์รู้ตามความเป็นจริงว่านี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าบุคคลมีจิตเหมือนสายฟ้าก็บุคคลมีจิตเหมือนเพชรอย่างไรภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะสิ้นอาสวะทั้งหลายด้วยความรู้ยิ่งด้วยตนเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเหมือนอย่างแก้วหรือหินที่ถูกเพชรเจาะไม่ได้ย่อมไม่มีฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้กระทำให้แจ้งในปัจจุบันฉันนั้นภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าบุคคลมีจิตเหมือนเพชรภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกวชิรสูตรที่5จบพระไตรปิฎกสยามรัฐฉบับภาษาไทยเล่มที่20อังคุตตรนิกายติกานิบาตข้อที่464หน้าที่203ถึง204เป็นไงลูกฟังพระสูตรแล้วเราจะเห็นความมหัศจรรย์สิ่งที่พระพุทธองค์เอามาอุปมามาเปรียบเทียบมันทำให้เรารู้สึกว่าเออปกติเราก็ฟังเรื่อยๆนะคนไม่ดีเป็นอย่างนี้คนดีเป็นอย่างนี้คนเฉยๆเป็นอย่างนี้แต่พอเราฟังอุปมาเนี่ยเออมันจริงนะอย่างที่พระองค์อุปมาบุคคล
สามจำพวกเนี่ยคือมีอยู่ในโลกพอเราได้ฟังเราจะสังเกตในอย่างพระพุทธองค์บอกว่าบุคคลที่มีจิตเหมือนแผลจิตเหมือนแผลเนี่ยก็เหมือนกับคนทั่วๆไปที่เป็นคนที่โกรธง่ายอารมณ์ร้อนใครพูดนิดพูดหน่อยไม่ถูกหูใช่ไหมฉุนเฉียวพยาบาทแสดงความขุ่นเคืองแบบโกรธแค้นไม่พอใจทั้งทีเนี่ยเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยคือฟังในมุมของตัวเองอย่างเดียวเลยเหมือนคนที่เป็นแผลร้ายเหมือนแผลที่มันมีเชื้อถูกไม้หรือกระเบื้องเนี่ยหนองไหลมันก็เหมือนคนที่สังเกตคนทั่วๆไปพูดบางทียังไม่ทันพูดกันรู้เรื่องเลยโกรธบางทีก็พูดไม่หยุดเลยหัวเสียฉุนเฉียวคือแม่เห็นมามากนะแม่ก็ตะโกนนะก็คิดนะว่าทำไมเป็นคนที่โกรธง่ายแบบนี้อ่ะทั้งที่ยังไม่ได้มีเรื่องราวอะไรเลยแค่เขาพูดไม่ตรงกับที่ตัวเองคิดตัวเองคิดว่าจะต้องให้เป็นแบบที่ตัวเองต้องการทั้งที่พอมองแล้วเนี่ยมันคนเห็นแก่ตัวนะแต่เราก็ไม่ได้พูดนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าพูดไปนะเขาพร้อมจะด่าเราเมื่อเราอะฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วตัวที่จะรู้ว่าธรรมของพระพุทธองค์จริงหรือไม่จริงคือเราต้องหมั่นสำรวจรอบตัวแล้วต้องไปดูไม่ใช่หมายถึงว่าเราอยู่กับปัจจุบันหน้าที่ของเรานี่แหละอย่างเราไปทำงานเราก็ไปทำของเราแล้วเราก็จะสังเกตนะว่าคนรอบตัวเราอะมีอุปนิสัยอย่างไรถามว่าทำไมเราต้องไปรู้อุปนิสัยทุกคนไม่ใช่เราเอาแค่คนที่เราดูนี่แหละแล้วพอเมื่อเราดูรอบๆแล้วเราจะทำอย่างไรกับตัวเราอ่ะมันจะง่ายขึ้นมันที่บอกมันง่ายขึ้นเพราะเราจะพยายามไม่ไปพูดอะไรที่มันเหมือนคนมันเป็นแผลก็คือคนที่มันมีเชื้ออารมณ์แบบเนี้ยถึงเราจะพูดอะไรคนก็จะแถจะเอาให้ได้อ่ะพอไม่ได้ดังใจมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยก็เหมือนกับคนที่มันมีหนองไหลก็มันโดนนิดหน่อยหนองไหลน้ำเหลืองไหลนั่นแหละก็แสดงอาการออกมาทันทีงั้นถ้าเราเจอบุคคลเหล่านี้เราก็ต้องเพียรระมัดระวังว่าถอยได้ก็ถอยแต่ว่าบางครั้งเราอยู่ร่วมกันกับคนเยอะๆอารมณ์อย่างบริษัทหรือการทำธุรกิจร้านค้าเราหลีกเลี่ยงคนพวกนี้ได้ยากดังนั้นเราต้องรู้ที่จะพูดคุยรู้ที่จะระมัดระวังสำรวมเพื่ออะไรศีลเนี่ยลูกมันจะทำให้คนเกรงใจอย่าไปต่อล้อต่อเถียงกับคนเหล่านี้แต่ถ้าจะพูดจะอะไรนะลูกนะก็ต้องมีสติในการมีเหตุมีผลกับคนเหล่านี้มิฉะนั้นเราอาจจะกลายเป็นแพะโดยไม่ได้ตั้งใจดังนั้นการที่เราได้ฟังพระธรรมมันจะเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยลูกมันจะทำให้โลกทัศน์ของเรากว้างเหมือนคนมีความเข้าใจโลกอะลูกนะเนี่ยก็คือบุคคลที่มีเขาเรียกบุคคลที่มีจิตเหมือนแผลก็คือคนที่มีราคะโทสะโมหะมากยากแก่การที่จะฟังธรรมแล้วจะสามารถละคลายแต่มันก็ไม่แน่นะเพราะว่าคนบางคนเนี่ยมันก็แก้ไขได้ถ้าเขาพร้อมจะแก้ไขเนาะคราวนี้เรามาดูบุคคลที่มีจิตเหมือนสายฟ้าแลบแหมฟังแล้วมันน่าสนใจนะบุคคลที่มีจิตเหมือนสายฟ้าแลบก็บุคคลที่ทั่วไปที่เริ่มฟังพระธรรมก็เหมือนที่อมูลนิธิอย่างนี้ลูกตะก่อนทุกคนจะมีการเถียงว่าอ๋อทุกมันต้องมีสุขบ้างคนคนนั้นก็คือแม่นี่แหละสมัยเด็กๆแม่อ่านแล้วนี่คือทุกนี่เหตุแห่งทุกนี่คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์คิดในใจเป็นไปไม่ได้มันต้องมีความสุขมั่งโอ้พอเราเติบโตความคิดของเรามันความคิดของเรานะเป็นแบบนี้แต่จริงๆนะทุกข์ที่พระองค์ตรัสนั่นก็คือทุกข์ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงมันทนได้ยากโดยสภาพเดิมโอ้โหเหล่านี้มันนะถ้าไม่ได้สดับหรือไม่ได้ฟังหรือไม่ได้อ่านจนแบบแม่อ่านเป็นเล่มๆเลยอย่างแม่อ่านหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ยแล้วมาตอนหลังแม่ได้เป็นเล่มไปเลยนะ
ตอนปี18หรือ20เนี่ยน่าจะประมาณเนี้ยได้อริยสัจ4เป็นเล่มมาเลยลูกคราวนี้แม่ต้องอ่านหลายเล่มเลยเลยเริ่มค่อยๆสังเกตเหมือนที่แม่บอกทุกคนว่าเธอจงหมั่นสังเกตออกความทุกข์ของกายนะเออเรารู้นะรู้ว่าอะไรเกิดมามันก็มีการเปลี่ยนแปลงอ่ะเขาเรียกทุกข์ที่ดนได้ยากใช่ไหมมันเปลี่ยนแปลงมีการเติบโตของเราก็บอกมันโตพร้อมใช้งานแต่ทางพระพุทธศาสนาทันทีที่มันเกิดปรากฏมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงนี่เรียกว่าทุกข์และเหตุของมันก็อ๋อมันเกิดมามันก็เป็นแบบนี้เวลาที่เราเจอความเจ็บปวดเมื่อยตัวปวดหัวตัวร้อนอ๋อนี่มันคือมันมีกายใช่ไหมเหตุแห่งความทุกข์ก็มันมีกายภายในโอ้ตับไตม้ามปอดเราดูแลไม่ดีขนาดภายในมันก็ยังเปลี่ยนแปลงเลยมันไม่ยอมทำตามที่เราต้องการเลยนะที่ก็บอกว่ามันทุกข์คือแบบนี้แล้วเหตุก็เพราะเมื่อมันเกิดมาแล้วมันมีสภาพอย่างเนี้ยนิโรธคือความดับเพราะอะไรก็รู้แล้วว่าทุกข์อย่างเงี้ยถ้าเราปล่อยใจไปปุ้นคิดคำหนึ่งถึงโอ้เมื่อไหร่ฉันจะหายปวดขาเมื่อไหร่ฉันจะหายปวดไหล่เมื่อไหร่ฉันจะหายปวดขากรรไกรเมื่อไหร่ฉันจะหายปวดท้ายทอยหลังก็ไม่ดีอ๋อกายนี้มันทุกข์แบบนี้เหตุแห่งความทุกข์ก็เพราะมันมีการเกิดมันเลยมีตัวแปรปรวนเกิดขึ้นมันเป็นอนิจจังเนาะอนัตตารู้เท่าทันเพราะอะไรที่ว่ารู้เท่าทันเหมือนเราได้ยินได้ฟังมาใช่ไหมว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือเป็นอย่างนี้ก็คือเมื่อเรามีความเข้าใจตามความเป็นจริงอ๋อนี้ทุกข์อ๋อนี้เหตุแห่งทุกข์นี่โลดความดับไม่เหลือก็คือความเข้าใจว่าขันห้าเนี่ยกองขันหรือขันก็คือ5ตัวที่มันรวมกันนะอ๋อมันปรุงแต่งแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงของมันอย่างนี้นิโรธคือดับการปรุงแต่งที่จะไปคิดว่าอ๋อต้องให้เป็นอย่างนั้นต้องให้มันแข็งแรงคือกลายเป็นดูแลตามสภาพข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ก็เพราะมีความเข้าใจเวลาที่ใจมันพล่านออกไปรู้ทันอ๋อนี่การเกิดปรากฏอ๋อมโนปรุงแต่งแล้วใช่ไหมไม่ว่าปรุงแต่งอะไรก็ล้วนแต่การสร้างภพชาติคือการเกิดชั่วขณะถ้าจิตมันไปหน่วงนำความทุกข์ก็รู้เลยว่าเหตุแห่งความทุกข์เพราะเรามีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นๆมากเกินไปก็ยังทำอยู่นะเพียงแต่อ๋อรู้ทันพอรู้ทันเราก็จะเห็นแล้วว่าจิตที่มันรู้ทันอารมณ์ที่ไปสร้างภพชาติที่เป็นความทุกข์นะรู้เหตุเลยว่าความทุกข์เกิดเพราะจิตเรามันไปยึดนิโรธความเข้าใจแจ้งดับการปรุงแต่งนั้นเพราะอะไรสติสัมปชัญญะที่ได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์มาฟังแล้วก็เอามาหมั่นอะไรใคร่ครวญซึ่งเนื้อธรรมคือสิ่งที่เกิดขึ้นธรรมของพระองค์สัมมาทิฏฐิข้อปฏิบัติให้ถึงความดับก็คืออริยมรรคในองค์8จะขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้เลยนะลูกนะสติสัมปชัญญะเนี่ยสำคัญมากถ้าว่าไม่ทันเมื่อไหร่นะลูกนะการเกิดทางมโนเนี่ยเกิดแล้วผัสสะกระทบเนี่ยเกิดทันทีเลยลูกเอ้ยดังนั้นเนี่ยพยายามนะลูกนะฟังไปเรื่อยๆตั้งแต่ EP แรกจน EP ปัจจุบันนะถ้าทำจริงนะความทุกข์มันจางคลายในชาติปัจจุบันไม่ต้องรอชาติหน้าเลยจิตเหมือนแพเก่าเราก็รู้แล้วจิตเหมือนสายฟ้าก็รู้แล้วคราวนี้เรามาดูจิตเหมือนเพชรบ้างนะจิตเหมือนเพชรก็คือบุคคลในโลกนี้เราต้องหมั่นสังเกตนะอันนี้มีอยู่ในโลกแน่นอนแต่ก็ค่อนข้างจะค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆนะคือบุคคลที่เหมือนเพชรก็คือพวกที่ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์เจโตวิมุตต์คืออะไรพวกที่ได้สมาธิแจ้งในเรื่องของสมาธิจะระดับขั้นไหนก็ได้แต่ขอให้แจ้งและเข้าใจตั้งแต่อะไรสมาธิระดับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะ
เนวสัญญานาวสัญญายตนะสัญญาเวทนิตานิโรธหมายความว่าเห็นสัญญานั้นดับไปของแต่ละขั้นคือมีความเข้าใจในเรื่องของสมาธิจึงใช้คำว่าเจโตวิมุตติก็คือหลุดพ้นด้วยวิมุตติแจ้งคือเข้าใจปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้ก็เพราะว่ามีความเข้าใจเอาระดับแค่ปฐมฌานแล้วกันนะเพราะว่าปฐมฌานทุติยฌานแล้วกันเพราะโดยทั่วๆไปคนทั่วๆไปจะทำปฐมฌานกับทุติยฌานเนี่ยได้โดยไม่ลำบากโดยไม่ยากทำได้ไม่ยากเลยแล้วมันคู่กับปัญญาวิมุตติอย่างไรเช่นเรานั่งอยู่กับลมหายใจรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกองค์ธรรมของปฐมฌานมันจะมีวิตกวิจารมันจะเกิดปิติกสุขก็คือพออยู่กับลมหายใจเราจะเห็นเลยว่าลมหายใจเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีสั้นบ้างยาวบ้างบางทีขณะที่ลมหายใจของเราเนี่ยกำลังจะสงบความคิดที่เรามีเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เราคิดอยู่ๆมันก็ผุดขึ้นมาเรารู้ทันเลยว่าอ๋อเนี่ยความคิดนะแวบไปแต่จิตที่ถูกฝึกมาดีก็รู้ทันก็กลับมาแค่ลมหายใจอยู่กับลมหายใจแป๊บหนึ่งลมหายใจกำลังจะรู้สึกว่าอยู่กับลมหายใจเริ่มรู้ชัดวิตกวิจารรู้ตามความเป็นจริงขนาดนั้นอ้าวอยู่ๆปวดขาขึ้นมาซะงั้นแหละรู้ทันรู้ว่ากายเนี้ยอาศัยชั่วคราวกายมันเป็นทุกข์อย่างนี้แหละจิตไม่คล่องแต่ไม่ใช่ไม่รู้รู้แต่จิตไม่คล่องกลับมาแค่ลมหายใจพออยู่กับลมหายใจไม่ว่าความเจ็บปวดของกายก็ดีความคิดก็ดีก็รู้นะแต่มันจางลงมันอยู่กับลมหายใจได้ดีเนี่ยมันก็มีความรู้สึกอะไรอยู่ในระดับอะไรปฐมฌานเพราะวิตกอยู่กับอาการนั้นวิจารณ์คือรู้เลยว่าอ๋อมันมีลมเข้าลมออกมันรู้ถึงกายมันรู้ถึงใจมันรู้เลยว่าจิตเนี่ยมันคิดหรือไม่คิดคือมันทันแล้วเห็นอะไรเห็นลมหายใจเห็นท้องที่เคลื่อนขึ้นลงเห็นตรงลิ้นปีคือมันมีความรู้สึกแต่พอจิตจะเคลื่อนไปมันรู้ทันเลยรู้ทันอย่างไรมันรู้ทันเลยว่ามันกำลังจะไปคิดเรื่องที่ไม่ก่อประโยชน์สติที่มีกำลังจะประคองอยู่แค่ลมหายใจเนี่ยลูกปฐมฌานเจโตก็คือสมาธิที่มันเข้าใจในอาการของสมาธิว่าอ๋อมันมีลักษณะอย่างนี้นะมันจะสงบอย่างนี้นะมันจะเริ่มตั้งมั่นอย่างนี้นะปัญญาคืออะไรรู้ทันตัดประหารสลัดปัญญาวิมุตติก็คือมันหลุดออกจากความยึดอาสวะก็คือสิ่งที่นอนเรื่องที่มันผุดขึ้นมาบางทีมันก็อะไรก็ไม่รู้ร้อนขึ้นมาเฉยๆเย็นขึ้นมาเฉยๆบางทีมันก็มีตัวไหวขึ้นมาเฉยๆรู้ทันอ๋อปัญญาวิมุตติอะไรอ๋อธรรมชาติอะไรที่เกิดมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงปัญญาวิมุตติหลุดด้วยความเข้าใจหลุดพ้นจากอาสวะคือความยึดในขันธ์ 5นี้ได้ด้วยปัญญาที่บอกว่าเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะเข้าใจแต่สิ้นอาสวะหมายถึงสิ้นความยึดมั่นถือมั่นในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณเข้าถึงในปัจจุบันก็คือมีความเข้าใจเห็นการเกิดการเกิดของขันธ์รู้และกายเนี่ยเป็นทุกข์อย่างนี้เห็นการเกิดคือความคิดที่มันกำลังไปยึดในขันธ์ห้านี่แหละสิ่งที่เคยยินดีพอใจเนี่ยอาสวะเห็นแล้วรู้ว่าอ๋อมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเรานะเนี่ยรู้ทันเลยอุปมาด้วยจิตเหมือนเพชรดังนั้นคนเหล่านี้มีอยู่ในโลกก็ต่อเมื่อลูกต้องหมั่นสังเกตแล้วเมื่อสังเกตแล้วเมื่อลูกได้สดับคำสอนมากพอลูกก็จะเริ่มเห็นความจริงว่าถ้าเราปล่อยใจของเราแบบนี้ปล่อยใจให้เราเป็นแผลติดเชื้ออยู่อย่างนี้มันไม่ดีแน่นอนเพราะเราก็ไม่ชอบคนแบบนี้เราจะเห็นทุกข์เห็นโทษของมันทุกครั้งที่เราเกิดหงุดหงิดเราจะรู้สึกถึงความหน่วงหนักของใจแต่ทันทีที่
จิตของเราเหมือนสายฟ้าก็คือมันแวบขึ้นมาถึงธรรมคำสอนมันจะรู้เลยว่าทุกข์มันเกิดจากอะไรแล้วรู้เลยว่าหนทางแห่งการดับของมันคือเราต้องดับด้วยปัญญาก็เพราะต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่เกิดนั้นน่ะมันเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่ที่ไม่เปลี่ยนเพราะเรามีความยึดนะมันเริ่มทันปิดเขาเรียกว่าปัญญาเหมือนเพชรก็คือมันประหารได้ละได้แล้วก็วางได้นะพระสูตรแต่ละพระสูตรแม่พยายามจะหามาให้พวกลูกฟังไปเรื่อยๆไม่ใช่เรื่อยโดยไม่จับประเด็นเรื่อยๆเพื่ออะไรเพิ่มพูนกำลังใจเพิ่มพูนปัญญาว่าเรื่องราวต่างๆมีเยอะร้อย 8,009 แต่สรุปสุดท้ายคือคนมีบุญจะเลือกได้ใช่ไหมแต่ที่เลือกไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้สดับคำสอนของพระพุทธองค์พอไม่ได้สดับเนี่ยลูกมันเป็นอะไรที่ยากนะเหมือนที่บอกว่าบางคนเนี่ยต้องได้ฟังพระพุทธองค์แต่บางคนไม่ต้องฟังหมายถึงพวกนั้นเป็นพวกที่เป็นพระปัจเจกนะลูกนะเอาละถ้าสงสัยอะไรเราก็ไปเจอกันไลฟ์สดนะลูกนะกล่าวสวัสดีค่ะกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะคะวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะคะกับรายการทำกับโลกค่ะวันนี้ก็มาในเรื่องหัวข้อพระสูตรดีๆนะคะก็จะเห็นบุคคลหลากหลายเนาะเดี๋ยวมาเจออาจารย์จันเพ็ญดีกว่าใครมีคำถามอะไรยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะส่งคอมเมนต์กันเข้ามาค่ะเพื่อให้คุณแม่ได้ตอบคำถามที่ทุกคนยังสงสัยอยู่ข้องใจอยู่นะคะมาเจออาจารย์จันเพ็ญกันค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะค่ะนะคะวันนี้ก็หัวข้อจิตเหมือนแผลเก่าเหมือนฟ้าแลบเหมือนเพชรดูแล้วแบบว่าโอ้โหแผลเก่านี่ฟังแล้วดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะมีแบบแผลฟุพองแผลแบบว่าดูเป็นอะไรที่แบบว่าเก่าเก็บแต่มันก็เป็นอุปมาที่ดีนะที่ทำให้เรารู้สึกว่าพระองค์ตัดกับบุคคลหลากหลายแล้วก็อุปมาให้ฟังหลากหลายซึ่งมันทำให้เราพอถึงเวลาถ้าเราจำพระสูตรนี้ไม่ได้จำเรื่องนี้เราก็จะโอ้คนแบบนี้มีในโลกนะคนที่จิตเหมือนแผลอย่างเงี้ยคือก็อย่าสงสัยความหลากหลายของมนุษย์เลยนะใครที่สงสัยทำไมคนนั้นเป็นคนแบบนี้คนนี้เป็นคนแบบนั้นและจะชอบมีนะทำไมคนนั้นเป็นคนแบบนั้นเป็นคำถามที่ได้ยินทุกวันมันเป็นธรรมดาของโลกไงทีนี้ถ้าเราไม่มีตัวอย่างหลากหลายมาให้อ่ะบางทีอ่ะฟังเดิมๆฟังเดิมๆแต่เวลาใช้จริงๆใช้ไม่ทันใช้ไม่ถูกเนาะอ่าฮะนะก็มีให้เลือกมีให้เลือกว่ามันก็มีคนประเภทนี้แล้วเราลองดูแล้วลองดูสิคนที่แบบว่าจิตเหมือนแผลค่ะเราดูสิบางคนนะปากร้ายพูดจาแบบว่าแค่พูดนิดพูดหน่อยที่คือไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดไม่ได้สอบทานอะไรเลยพูดจาหยาบคายล่วงเกินแล้วคนแบบนี้จึงก็ไม่น่าคบอะเอาก็เวลาที่คบไปแล้วถ้าเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาก็สามารถว่าเราประจานเราโดยที่ว่าไม่ได้เข้าใจอ่ะคนเหล่านี้ก็เราดูมีเหมือนมีในโลกอ่ะนะเราก็จะเห็นนะมีฟ้าแลบก็มีมีเพชรก็มีนะคะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยความหลากหลายของคนไม่ต้องแปลกใจกับความว่าทำไมคนที่เรียนรู้ได้พฤติกรรมเป็นแบบนี้คนที่จิตใจแค่เหมือนเพชรก็มีเนาะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีใครคอมเมนต์กันมาบ้างเหมือนคอมเมนต์ลูกค้างเลยอะเหมือนคอมเมนต์อยู่ค้างเลยค่ะทีมงานคอมเมนต์ที่อยู่ค้างไม่ขึ้นเลยค่ะคอมเมนต์ที่อยู่ค้างอยู่ที่เดิมแต่วิดีโอไลฟ์ก็มานะอ่ะวันนี้สัญญาณเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ใครอยู่ที่ไหนอะไรเป็นยังไงมีความเสี่ยงกับน้ำท่วมไหมรักษาใจได้ไหมเหมือนแผลเก่าหรือเหมือนฟ้าแลบหรือเหมือนเพชรกันดีวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทักทายท่านผู้ชมกันดีกว่าไหมอ่ะนะคะมาอ่านคอมเมนต์ให้คุณแม่ฟังดีกว่าเนาะจ้ะมีคุณชำนาญนะคะคุณไฟโฟคุณเค้กมะตูมคุณสุพรรณหงคุณนริศราคุณบุ๋มนะช่างหน่วยคุณสมโพธคุณสไปคุณกฤษกรนะคะคุณตาคุณกันดาคุณกมลพรนะคะคุณติ๋มคุณธนนท์คุณทอมคุณปุบหาค
คุณสาครคุณกันดาค่ะคุณสมบัตินะคะคุณนฤมลคุณพิพัฒน์คุณขันติการนะคุณณัฐพัฒน์นะคะคุณพิมพ์คุณฟูคุณสุภดีคุณสมพรนะคะคุณนิริศนะคุณฟ้าหลังฝนคุณที่จิดาภาคุณบัวปิ่นน้ำคุณรัศมีพรคุณปิงกี้คุณเลดคุณวิภาพรคุณบุญหลงนะคะป้าแต๋วคุณมาดามุนะมีคุณพุทโธนะคะคุณสุปราณีคุณมนตรีนะคะคุณปราโมทนะคะมีคุณพิมราคุณกฎชกรด้วยนะคะคุณบุปผานะคะเดี๋ยวดูก่อนนะพังยูมันขึ้นหรือยังมันเหมือนมันไม่ขึ้นเลยอะเหมือนสัญญาณบางคนก็จะขาดหายไปจากยูเหมือนกันนะคะคือคอมเมนต์มาไม่ครบในหน้าฟีดอยู่นะนะคะแต่ของทีมงานน่าจะครบอยู่คุณบุพานะคะบอกว่าสติต้องนะคะคุณบุพาบอกกลับเรียนคุณแม่ค่ะสติต้องแข็งแรงตลอดค่ะคุณแม่ถ้าปล่อยจิตให้อ่อนแอแรงกดดันและแรงโน้มถ่วงของความคิดมันรอคุณเลยคุณแม่สู้ได้บ้างสู้ไม่ได้บ้างแต่ลูกก็จะสู้มาทุกลมหายใจนะคือประหารกิเลสแท้ๆซิ่งอย่างที่คุณแม่กำลังพร่ำสอนโอ้ยสาธุนะลูกเป็นสิ่งที่ดีคุณบุพาก็เหมือนแล้วเขาเรียกว่าจิตเหมือนฟ้าแลบนะลูกคือบางครั้งมันก็สู้ได้บางครั้งมันก็สู้ไม่ได้นะนะแต่มันเรื่องปกตินะลูกนะแสดงว่าเราต้องมีการฝึกพละกำลังถูกต้องมันเหมือนเลยแบบเหมือนคนที่มาที่เนี้ยก็ต้องมาบ้างพอห่างเหินไปนานๆมันเหมือนกับสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังประจำอ่ะมันเป็นเรื่องที่เราคุ้นชินเรามีอะไรบ้างเราจะมีทิฏฐิความเห็นที่เป็นของเราเองมันเรามีความเชื่อมั่นอ่ะเรามีความเชื่อมั่นบางครั้งเหมือนก็บอกว่าเหมือนจิตเหมือนแผลเก่าอย่างเงี้ยเรามีความเชื่อมั่นของเราสุดโต่งถ้าใครทำให้เราไม่ถูกใจอย่างเงี้ยเราก็หงุดหงิดแต่ยังจิตฟ้าแลบอย่างเงี้ยมันก็เหมือนที่คุณบุปผาบางวันก็ทำได้บางวันก็ทำไม่ได้ใช่ไหมแต่พอรู้ว่าทำไม่ได้เราก็จะรู้แล้วเหมือนพอเราฟังบ่อยๆใช่ไหมเหมือนมาที่เนี่ยเหมือนเรามาเติมน้ำใสพอเติมน้ำใสมากๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีเขาเรียกว่ามีสติระลึกรู้อะว่าอ้าวตอนเนี้ยเราไปคิดเรื่องที่ทำให้เราจิตใจเศร้าหมองเราไปคอนโทรลคนอื่นแต่เราลืมคอนโทรลตัวเองอ่ะมันก็จะทำให้เรารู้ว่าโอ๊ยปล่อยไปอย่างนี้ไม่ได้ขาดทุนนะกลับมาลมหายใจบ้างบางทีก็กลับมาก้าวถอยเหลี่ยวคู่เหมือนกับสิ่งที่คุณบุปผาพูดนั่นจริงนะลูกนะเพราะว่าถ้าไม่เจริญสติอ่ะมันจะไหลลงจิตมันจะไหลลงอบายเป็นประจำดังนั้นการที่ฟังบ่อยๆมันทำให้เรามีกำลังใจงั้นหลายๆท่านเนี่ยถ้ามีแรงไม่มีแรงเนาะหรือแบบไม่สามารถที่จะเข้าสมาธิหรือฟังอะไรหรือทำอะไรได้ไหมระหว่างการใช้ชีวิตตรงไหนที่เราพอจะเปิดฟาสต์ฟู้ดฟังได้ก็ทำได้ใช่ก็เหมือนเป็นการเติมตัวเองไว้อยู่เสมอใช่เหมือนเราฟังเรื่องที่มันทำให้เราจิตใจเราเนี่ยสลัดหลุดออกจากความคิดที่เหมือนแพ้เก่าแล้วก็ไอ้ที่มันอย่างนั้นเราก็เป็นตัวช่วยผลักช่วยดันให้เรายังอยู่ในความคิดอยู่สภาพบางอย่างปัจจัยข้างนอกเนี่ยบางทีเนี่ยพื้นที่บางที่เนี่ยไม่ได้ส่งเสริมเราต้องยอมรับความเป็นจริงอันดับแรกนะไม่ว่าพื้นที่นั้นจะส่งเสริมหรือไม่ส่งเสริมแม่ก็เชื่อว่าถ้าเราสดับคำสอนมากพอเนี่ยสติสัมปชัญญะที่มันเจอมันจะรวมเป็นธรรมดาของโลกใช่ค่ะนะคะแต่ว่าก็มองว่าสังคมของความคุ้นชินมันก็เหมือนกับที่คุณแม่ก็คือเชิญเราก็ให้มาปฏิบัติบ้างเป็นช่วงๆใช่มันก็ฟังดูก็คล้ายกับว่าเราก็คงต้องแบบให้อาหารตัวเองบ้างถูกต้องไม่ใช่แบบอยู่ในสภาพแบบนั้นแล้วก็ปล่อยจิตปล่อยใจไม่คือจิตใจของเราก็มีหลากหลายเนาะใช่แล้วบางทีมันก็เจอเรื่องมากมายเราต้องทำมันก็ต้องทำจิตให้เหมือนเพชรนะคะก็อย่างน้อยก็ฟังพระสูตรบ้างอยู่กับลมหายใจบ้างอย่างน้อยก็ช่วยระหว่างวันนะคะฟังคอมเมนต์บางคนก็บอกว่าสัญญาณเนาะ
แม่บางคนบอกว่าตอนวันนี้บางพื้นที่นะบอกบางพีชัดเจนคุณสุภดีนะบอกบางพีชัดเจนค่ะวันนี้ฝนไม่ตกคุณบุพผากทมสัญญาณชัดเจนค่ะระยองคุณกฤษกรระยองวันนี้ฝนไม่ตกค่ะสัญญาณชัดเจนดีเค้กคุณเค้กมาตูบอกว่าลำลูกกาฝนตกหนักค่ะแต่ภาพและเสียงชัดเจนจ้าโอ้ดีดีดีคุณชีเรโนคุณแม่ชีสุนันทานนะคะคุณขวัญตาคุณสุรินกรมัฒนาบุญนะคะคุณปณิดารักนะคะคุณชีนิภาพรคุณชีเรโนนะคะคุณพิเชษนะคะคุณปราณีนะคะสาธุทุกคนพวกนี้เป็นแฟนกับแฟนคลับแฟนคลับหรือแฟนคลับเกือบจะกลายเป็นแฟนเก่าแล้วโอ้ไม่ใช่โอ้ไม่ใช่แฟนเก่าแฟนสงสัยจะติดกับแผลเก่าโอ้นะคะวันนี้ก็เราจะสังเกตเราอย่างน้อยๆเราก็จะได้เข้าใจและจิตใจคนเราเนี่ยมันก็ในแต่ละวันมันมีความเปลี่ยนแปลงใช่มันหลากหลายลูกและการที่จะเติมน้ำใสมันต้องฟังมากพอลูกนะคะอ่ะก็เราก็เลยต้องเติมทุกวันถูกต้องเลยลูกนะต้องขยันทำลูกขยันพันเรียกขยันหมั่นเพียรอดทนภาคเพียรพยายามทำลูกเพราะว่าถ้าเราอ่ะไม่พยายามเจริญสตินะมันขาดทุนจริงๆนะเพราะทุกวันมันจะมีแขกจรแขกจรเข้ามาทางตาบ้างทางหูบ้างมันคับข้องใจมันไม่ได้ดังใจแล้วก็ถ้าเราก็เรียกว่าถ้าเราเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธองค์เราก็จะรู้อ๋อเนี่ยมันแค่ผลส่งมาเราก็คงเคยเป็นเหมือนคนพวกนี้แหละเราเลยมาพบเจอคนพวกนี้แล้วทำหน้าที่ของเราฝึกฝนให้ตอนแรกๆจิตเราก็เหมือนกับสายฟ้าแลบมาลูกสั่งสมกุศลบ้างอกุศลมันเผลอไปอ่ะพอสั่งสมนานๆเข้าจิตใจมันจะเข้มแข็งเหมือนเพชรนะลูกแต่แม่เพชรเองนะถ้าไม่มันฝึกฝนนะเพชรก็ล้าวได้เหมือนกันก็ล้าวได้ขนาดเพชรยังล้าวเลยนะคะเนาะเพชรยังล้าวได้ใจเราก็เหมือนกันแหละเนาะใจเรานิ่มกว่าเพชรอีกโอ้มันลึกล้ำนิ่งกว่ามหาสมุทรลึกจิตมนุษย์เนี่ยลูกแปรปรวนเปลี่ยนแปลงบางทีมันเจอเรื่องที่บางทีตาเห็นสิ่งที่มันไม่ควรเห็นยังไงอ้าวเห็นคนทำกิริยาที่ไม่ถูกใจเราอ๋อเนี่ยคิดไกลเลยเห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็นอ่ะเห็นอะไรโอ้โหอย่างนี้นี่เองคือบางทีตาเราก็เหมือนกับตาแจ็คพอตตาหาเรื่องเนาะตาหาคือมองไปกี่ทีก็อ้าวเขาทำเรื่องดีๆตั้งเยอะแต่พอเราไปเห็นอ่ะทำไมเขาทำกริยาอย่างนี้ใช่นะคะนั่นน่ะสิทำไมก็เราก็ต้องคิดเป็นคนแบบไหนเป็นคนแบบไหนที่ไม่มีความตั้งใจไม่ต้องใช้ความพยายามไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เดินมาเฉยๆก็เจออันนี้เราต้องยอมรับมาเขาเรียกว่าทำทั้งหลายไหลมาจากเหตุอ๋อเนี่ยแสดงว่ามันเป็นผลที่เราต้องรับแหมลูกกับคิดว่าเอ้ยหรือเราเป็นคนแบบว่าเราเป็นคนแบบว่าสัญชาตญาณเราดีคิดอย่างนั้นก็ได้โอ้เราก็อ้าวมันก็เป็นสิ่งที่เช็คใจเราเนาะลูกนะโอ้เราใจเราจะหนักแน่นมั่นคงเหมือนเพชรไหมนะลูกเนี่ยด้วยอาชีพการงานตัวเองทำเสื้อผ้าลูกก็เจอประเด็นนี้มากเลย อันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจนะแต่มือเนี่ยบางทีเนี่ยบางทีลูกไปตรวจงานไม่ว่าลูกจะหยิบเองหรือเขาหยิบให้มือลูกเนี่ยไม่ต้องไปค้นก็จะเจอตัวที่มีปัญหาเลยตั้งแต่ตัวแรกแล้วมันก็เป็นอะไรที่โชคดีนะเป็นคนที่บางครั้งเนี่ยคนทำงานบอกว่าขอร้องอย่าจับเลยมันงานพวกนี้มันก็จำเป็นนะลูกแต่ด้วยความที่ก็รู้สึกมันเป็นหน้าที่อ่ะใช่แต่ก็รู้สึกว่ามันก็ดีนะเราไม่ต้องคนเยอะแต่แบบจับปุ๊บเจอปั๊บมันทำให้เราเขาเรียกว่าทำให้เราอะละเอียดรอบคอบแล้วมันก็ทำให้ผู้ที่เขาเรียกว่าตอนเราเจอแรกๆน่ะผู้ที่ส่งงานก็จะมีการพัฒนาตัวมากขึ้นมันเป็นผลดีทั้งคู่นะลูกนะค่ะแต่รู้สึกว่าอุ๊ยเราไม่ได้จ้องจับผิดนะขอบอกก่อนไม่ได้จ้องเลยมันเป็นเหตุอ่ะมันเป็นเหตุแล้วมันเป็นผลนะนะคะมีคำถามนะอ๋อมีคุณกราฟบอกว่าไม่ประมาทครับนะคะคุณสัตย์ศรีโฉมบอกกำลังรับชมค่ะจ้าคุณปณิดารักถามว่าแม่คะสับถามค่ะในบางครั้งที่ใจตั้งมั่นหรือจิตใจงองแงงขุ่นมัว มีผลต่อการนั่งสมาธิไหมคะ
มีสิลูกถ้าจิตใจมันงงแงงอย่างลูกว่าแสดงว่ามันไม่ได้มีสติสัมปชัญญะกับปัจจุบันมันรับแขกจรเข้ามาเยอะนิวรณ์ไงลูกลูกพูดอย่างนี้ลูกถามอย่างนี้ได้ไหมคะพอดีพอถามฟังคำถามนี้แล้วก็รู้สึกนึกถึงประเด็นหนึ่งถ้าสมมติว่าการใช้ชีวิตของคนเราขณะที่เราใช้ชีวิตน่ะถ้าเราสั่งสมสัมปชัญญะสมาธิเล็กๆน้อยๆมันก็มีมาแล้วเราก็จะได้ผลลัพธ์ในเชิงว่าเวลาเราปฏิบัติเวลาต่อติดต่อกันน่ะเราก็จะปฏิบัติดีๆถูกมั้ยคะดีถูกลูกพูดถูกเพราะว่ามีผู้พี่ป๋ามาปฏิบัติต่อเนื่องนะก็ยอมรับเองและหลายๆคนบอกเออที่เข้ามา7วันต่อเนื่องเขาก็ว่าเขาพัฒนาตัวขึ้นแล้วนะ อันนี้เขามาอยู่เข้าพรรษานะแล้วก็จะมีการพกคือให้จดพระสูตรเหมือนกับให้จดแบบเหมือนนักเรียนวบส.เงี้ยก็จะมีการจดพระสูตรใช่ไหมเขายอมรับเลยว่ารายละเอียดที่เขาได้และการปฏิบัติเนี่ยเขาก็เห็นใจตัวเองชัดมากเราตะกอนเนี่ยเรื่องไม่น่าพูดเขาก็พูดโดยที่ว่าอย่าไม่ได้มันเป็นเราแต่พอว่าตอนนี้มันมีการยับยั้งชั่งใจเหมือนกับแต่ละวันฝึกสั่งสมเติมน้ำใสมากความแข็งแรงของจิตก็แข็งแรงมากขึ้นงั้นแสดงว่าในทางกลับกันถ้าระหว่างวันเนี่ยเราปล่อยให้จิตเราหรือการใช้ชีวิตของเรามันเพลิดเพลินไปด้วยความคุ้นชินความสุขความบันเทิงอะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาในชีวิตเราในทางกลับกันมันก็สั่งสมความที่ขุ่นมัวได้เหมือนกันสั่งสมความว้าวุ่นใจสั่งสมเรื่องราวที่มันทำให้ไอ้ที่เคยปฏิบัติได้ก็ปฏิบัติได้ไม่ดีเหมือนกันถูกต้องลูกเพราะแสดงว่าระหว่างวันเนี่ยไม่ค่อยเจริญสติจิตมันเลยหวั่นไหวฟุ้งซ่านเนี่ยลูกเวลานั่งปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่กับลมหายใจได้มันไปอยู่กับไอ้ที่ตัวนึกคิดปรุงแต่งเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างเพราะอะไรมันขาดปัจจุบันงั้นจิตมันเลยหวั่นไหวแสดงว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าในถ้าหากว่าในระหว่างที่ทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตเนี่ยเราเลือกเราคงไม่ต้องถามคุณแม่ว่าลูกคงจะไม่ถามคุณแม่ว่าต้องทำแบบไหนให้ได้อย่างนี้ซึ่งคุยกันมาเยอะแล้วลูกคงจะถามในทำนองอย่างนี้มากกว่าว่าแสดงว่าในแต่ละคนเนี่ยทุกๆวันเนี่ยมันควรจะมีการสำรวจตรวจสอบสภาวะตัวเองเพื่อจะไม่ปล่อยให้เราไหลไปมากเกินไปไม่ตึงไม่หย่อนจนเกินไปหรือเปล่าอันนี้เรื่องจริงลูกมันต้องหมั่นสำรวจตัวเองเมื่อเหมือนถ้าเราเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ใช่ไหมอ่ะอันดับแรกเราเชื่อการตรัสรู้เราก็เชื่อว่าโอ้คำสอนเนี้ยมันได้ผลจริงเราก็ต้องเชื่อเรื่องอะไรกรรมใช่ไหมการกระทำใช่ไหมในเมื่อการกระทำเราปล่อยใจให้ไปแบบว่าเพลิดเพลินไปนู่นนี่เอาขยะเข้ามาอาสวะอารมณ์มันก็สั่งสมลงไปตั้งทับลงไปพอเวลาที่อะไรเหมือนเวลาเรามานั่งปุ๊บแทนที่เราจะอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับท้องคือฐานกายได้มันก็ไปคิดไอ้ที่เราใส่เข้าไปนั่นแหละเวลามันจะคิดมันก็มักจะนำพาความคิดที่เราเหมือนแกสมมติว่าเรื่องวันนี้เรื่องวันนี้เราคิดเหลืองอะไรไว้มากเวลาเรานั่งสมาธิในวันนั้นเนี่ยไอ้เรื่องนั้นก็จะเข้ามาหาเราถูกต้องลูกนะคะมันก็คือว่าคือเราคงไม่ต้องถามกันว่านั่งมากหรือน้อยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยต้องมีแสดงว่าการตรวจสอบตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่จะเป็นตัวชี้วัดเลยว่าเราเนี่ยจะควรทำระดับไหนหรือเป็นยังไงละเอียดแค่ไหนสำหรับตัวเองใช่ฟังมากแต่เราไม่ได้มาทำความเพียรกับมาลมหายใจหรือขยับปุ๊บไม่เพียรตรึกไปกับอาการนั้นหรือถ้าเราทำงานอยู่เนี่ยแสดงเราก็ไม่ได้อยู่กับการที่เราทำงานสมมุติรีดผ้าเนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่กับการยกไปจับยกมารีดจริงๆเราปล่อยรีดจริงแต่เราไปคิดเรื่องนั้นเผลอๆเราฟังหูก็ฟังมือก็ทำอันนี้มันยากมากที่จะตั้งมันคือการโฟกัสการคอนโทรลการควบคุมการมีสมาธิสติกับสิ่งที่ตัวเองทำในแต่ละครั้งเนี่ยหลายๆอย่างล้อมในเวลาขณะเดียวกันเนี่ยบางทีความผิดพลาดจะสูงความผิดพลาดจะสูงเพราะอะไรจิตมันไม่ได้อยู่กับการทำงานมันอยู่กับฟังบางคนน่ะเสียบหูฟังงานก็ทำเนื้อแบบเนี้ยถึงทำงานได้ประสิทธิภาพก็ไม่ได้เต็มร้อยเพราะอะไรธรรมชาติจิตเนี่ยมันรู้แค่อย่างเดียวทีนี้หูก็ฟังมือก็ทำอ่ะแล้วก็ต้องมีการคิดด้วยเงี้ยมันเป็นเรื่องที่
อะไรเขาเรียกว่าความคมชัดของงานอันนั้นก็จะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่มีอีกประเภทเหมือนกันคุณแม่ใช้หูฟังนี่แหละตัดบทสนทนากับเพื่อนเป็นประเภทแบบว่าเพื่อนขี้เมาโอ้อันนี้ขี้เกียจจะฟังเพื่อนเมาก็ใช้วิธีการใส่หูฟังแก้ปัญหาให้เหมือนว่าเราเป็นแบบว่าตั้งใจอยู่กับเรื่องอื่นก็ใส่หูฟังไว้เสมือนว่าฟังอันนี้เนี่ยเพื่อนก็เหมือนกับว่าเป็นการตัดบทจากเพื่อนไปคือว่าคนประเภทหนึ่งที่แบบบางคนก็ใช้วิธีการนี้แก้ปัญหาด้วยกันไม่อยากคุยแต่ปฏิเสธการที่เพื่อนสะกิดไม่ได้อันเนี้ยก็อันเนี้ยมันก็มีส่วนนะลูกนะที่บางคนนะคุยเรื่องไร้สาระใช่บางคนออกแนวแบบเบื่อแล้วก็เสียบหูฟังเนี่ยแต่หูฟังเนี่ยถ้ามันไม่ได้ฟังเกี่ยวกับการงานเนี่ยอ๋อไม่ค่ะเขาเสียบไปเฉยถ้าอย่างนั้นได้แต่ถ้าเสียบหูฟังอย่างลูกฟังเพลงแต่ลูกทำงานเนี่ยแม่เลยบอกเลยว่างานผิดพลาดเยอะประสิทธิภาพการทำงานถอยนี่คือถ้าคนทำงานจะให้ก้าวหน้าแม่ก็แนะนำว่าอย่าทำแบบนี้เพราะนั่นคือมันคือการทำตัวเองให้เป็นคนที่ด้อยคุณภาพแม่ต้องพูดถึงเนี่ยด้อยคุณภาพเพราะธรรมชาติของคนเราทำงานมันต้องแบบมันต้องอยู่กับงานน่ะต้องขวนขวายต้องศึกษาว่าจะทำในให้งานเราอ่ะไม่มีข้อผิดพลาดอ่ะต้องดูอ่ะคือการเรียนของโลกเนี่ยลูกการทำงานกับคนทั้งโลกเนี่ยลูกนะมันมีวิวัฒนาการมาใหม่ๆมันมีเครื่องมือใหม่ๆมันมีอุปกรณ์ใหม่ๆเอกสารต่างๆครั้งหนึ่งเคยใช้ได้ต่อมาใช้ไม่ได้แหละต้องมีตัดตรงนั้นออกตรงนี้โอ้โหมันเป็นอะไรที่แล้วกว่าจะทำงานอันนี้ให้ได้ผลเนี่ยต้องดูกับมันลูกแล้วทำไมเสียหูฟังอ่ะลูกเอ๊ะมันไม่ใช่ไหมก็คือว่าเวลาเราทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ควรจะจดจ่อกับสิ่งนั้นนะถูกต้องไม่งั้นมันก็เหมือนจิตเป็นแผลเก่าอะลูกใครพูดไม่ถูกใจหน่อยก็น้อยใจอะเป็นเปรตอีกแล้วอย่างน้อยก็ทำให้เหมือนสายฟ้าแลบมาลูก คือพอกระทบปุ๊บ ก็ต้องมาพิจารณาตัวเองอย่าไปแล้วแม่ได้ยินบ่อยนะมันเป็นกรรมของเราไอ้นี่ไม่ใช่และใช่กรรมของเราแต่ปล่อยแต่กรรมแล้วไม่พัฒนาทำเดิมๆอันเนี้ยเป็นอะไรที่น่าเห็นใจเพราะจิตหมายความว่าเราต้องแยกให้ออกก่อนถูกไหมคะต้องพิจารณาแยกให้ออกก่อนว่าเรื่องในแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งแยกให้ออกว่าเหตุที่เกิดจากอะไรใช่เกิดจากฟังก์ชันงานเออร์เรอร์ระบบงานที่มีปัญหามันทำให้ขัดเขาเรียกขัดแย้งการทำงานที่ให้มีประสิทธิภาพหรือปัญหาคือคนที่คุยกันไม่รู้เรื่องก็ต้องเพิ่มวิธีการทางไงให้รู้เรื่องขึ้นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อส่งผลแต่จะต้องไม่ใช่เป็นการที่ว่าอ๋อแค่รับผิดขอโทษหรือแต่ไม่ได้พัฒนาแต่ว่าไม่เคยกลับเอาเรื่องนี้ไม่เคยกลับไปแก้ไขอันเนี้ยบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่เขาเรียกน่าเห็นใจถ้าใครอยู่ร่วมกันก็คือก็ต้องแนะนำว่าให้อดทนให้มากส่วนใครที่รู้ตัวก็ต้องพยายามตั้งหลักให้ดีว่ารู้แล้วว่าผิดก็อย่ายอมรับผิดอยู่ล่ำไปต้องพยายามพัฒนาตัวเองศึกษาพูดถึงผู้ประเด็นคนที่รับผิดก็เป็นคนดีนะคือคนดีไม่เกี่ยวกับงานลูกอุ้ยแต่เราไม่ได้อยากได้คนไม่ดีมาทำงานนะคะคนดีก็คือคนดีแต่คนดีก็ต้องประกอบด้วยวินัยก็คือก็ต้องเป็นคนดีลางานไปช่วยเพื่อนอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ดีลูกถ้าแม่เป็นเจ้านายแม่ก็ต้องพิจารณาเนี่ยงานเรามีไหมคะในชีวิตที่ผ่านมาแม่เจอคนที่เป็นลูกทีมแม่มีลูกหรอมีลูกแม่คุณแม่เป็นดีขนาดนี้คุณแม่ยังรู้สึกว่าต้องเจอเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติลูกกระทำแปดไม่ว่าลูกอ่ะจะเป็นคนเลิศขนาดไหนไม่ว่าลูกจะเป็นคนเก่งขนาดไหนคนที่เข้ามาหาเราก็จะเป็นคนที่หลากหลายเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมทีนี้ถ้ามองอย่างนี้ก็ต้องถามว่าคุณแม่มีวิธีการยังไงที่จะรักษาใจสมมตินะ อันนี้สมมติต้องพูดมุมในเมื่อสมมติเราเจอเพื่อนร่วมงานที่ทีมงานเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานมันต้องเจอทุกคนเลยใช่เพราะว่าบางคนเป็นหัวหน้าของหัวหน้าบางคนก็เป็นลูกน้องของหัวหน้าคนนั้นมันก็มีหลากหลายในบางชั้นคำถามคือจิตของแต่ละคนเนี่ยก็จะเห็นว่าลูกน้องเนี่ยมีจิตเป็นแผลเก่ามีฟ้าแลบบางคนก็แข็งแกร่งมากเหมือนเพชรสักพักนึงจากที่มันเป็นเพชรตอนหลังเป็นเพชรร้าวก็แบบว่าพอเพชรร้าวเท่านั้นแหละแผลเก่าเกิดเลย
อันนี้เราก็เขาเรียกว่าในการทำงานของแม่เนี่ยพอมันเยอะๆเนี่ยแม่จะปิดสวิตช์ไม่รับรู้รับฟังงานเนี่ยให้ส่งตามเนี่ยแล้วไม่รับฟังอะไรทั้งนั้นแม่หมายถึงตอนที่แม่ทำงานใช่ฉันทำตามนี้ไม่แม่ส่งเลยว่างานอันนี้ให้เสร็จวันนี้แล้วเธอจะขี้เกียจจะคุยแล้วไม่คุยไม่ตอบไม่ตอบไม่คุยเอาแบบนี้เลยแต่ก่อนที่จะมีจุดนี้แม่ก็จะต้องมีการพูดเหตุผลเออยังไงต้องบอกนะเพราะว่างานจะได้เดินไปด้วยถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวก็จะได้ให้คนอื่นทำต้องมีทักษะเชิงการใช้จิตใจที่พูดคุยก่อนถูกต้องอย่างน้อยต้อง3สเต็ปลูกอ๋อโอเคเป็นยังไงเจ็บป่วยหรือเปล่าเวลๆบอกหนูเป็นเพชรค่ะโอ้ยอันนี้เพชรแท้เลยลูกนะคะเราจะเห็นภาพนะว่าบุคคลเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมหลากหลายถูกไหมคะใช่เราต้องยอมรับลูกเราจะทำตัวเป็นเพชรปิดสวิตช์เลยได้ไหมไม่เราต้องมีหลายระดับลูกไม่ใช่ว่าแบบว่าเราไม่โอ้ถ้าเกิดว่าเราเหมือนกับเราเห็นเขาทำมาหลายทีแล้วแต่เราไม่พูดคุยก่อนเราก็จะผิดแล้วถูกต้องพอหนึ่งเราปล่อยก่อนสองอ่ะพอสามเนี่ยพอครั้งที่สามเนี่ยพอขึ้นที่สี่อีกเราต้องเรียกคุยว่าเออมันมีปัญหาจากอะไรป่วยเจ็บตรงไหนอย่าหายไปเฉยๆอย่างนี้เดี๋ยวเวลานั้นอ่ะจะตามเก็บศพไม่ถูกค่ะโทรแจ้งแล้วถ้างานไม่ด่วนอ่ะก็ไม่เป็นไรเนี่ยลูกต้องกลับไปปรับปรุงตัวเองแยะเลยนะคะเพราะรู้สึกว่าเราพูดสั้นเกินไปเขาอาจจะไม่รู้เรื่องบางครั้งเนี่ยต้องสาธยายแม่น้ำห้าสายเหมือนที่พระองค์บอกแม่น้ำห้าสายนะกิเลสที่นวลเนื่องของแต่ละคนน่ะเราต้องสงสัยจะเป็นเพชรเราต้องเอาไม่ต้องเป็นเพชรหรอกแค่ฟ้าแลบก่อนแล้วกันเพชรไม่น่ารอดเอาฟ้าแลบก่อนแล้วกันนะคะฮะรู้สึกแบบว่าการเป็นมันจะมีเรื่องมาให้แบบว่าโอ้ให้เราตั้งรับต้องตั้งรับกันอยู่ทุกๆวันแต่มันเป็นธรรมดาของโลกนะลูกเพราะในโลกใบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนอะต้องเจอเรียกว่าโลกกระทำแปดก็ต้องบอกว่านะคะเพราะว่ามนุษย์ทำเหตุที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างมนุษย์ก็เลยเจอสุขบ้างทุกบ้างนะคะโอ้นะเพราะเหตุที่เราทำนี่เองใช่อยากเจอสุขส่วนเดียวเธอก็รักษาจิตให้ดีมั่นคงในศีลมีหิริโอตตปะมีความละอายใจเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยที่แน่นอนเธอจะไปเกิดสุคติโลกสวรรค์แน่นอนก็จะสุขส่วนเดียวทุกไม่ค่อยมีบำรุงด้วยกามคุณ5น่าจะดูมีความสุขอยู่เหมือนกันเนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะไปในช่วงสุดท้ายของรายการเลยนะคะจ้ามีใครเอ่ยมีคุณล่านะคะคุณยุพินคุณรักน้อยๆนะคะคุณรัศมีพรนางคมขามคุณยุภาคุณบุพานท่านบอกแม่สอนเจ้าค่ะแผลที่ตกสะเก็ดคือแผลที่ได้ใกล้จะหาย ถ้าเราไปเกาะแกะให้แผลผุพองขึ้นมาอีกแผลเป็นก็จะไม่ราบเรียบค่ะอู้สาธุ เก่งมากนะเก่งมากลูกเก่งมากคุณบุพาพูดจะเห็นภาพเลยเนาะ อีกนิดคือเราต้องรักษาแผลติดเชื้อแล้วล่ะค่ะนะคะแล้วเล่นนะคะธรรมะช่วยเราได้นะคะนั่นเรื่องจริงลูกพอเข้าใจธรรมเนี่ยพระธรรมเนี่ยเหมือนเป็นโอสถทิพย์เลยนะลูกนะทำให้แผลเน่าเปื่อยขนาดไหนนะมันก็ฟื้นฟูได้นะเราจะมาฟื้นฟูจิตใจกันดีไหมคะโอ้เห็นด้วยลูกอ่ะเรามาฟื้นฟูจิตใจกันนะทำในสิ่งที่ทำได้ยากนะนั่นก็คือการฝึกฝนจิตใจนะทำใจสบายสบายมองตรงตรงไม่เกรงหาที่นั่งที่เรารู้สึกนั่งสบายแต่ถ้าขับรถอยู่ก็โมทนาบุญนะหายใจลึกๆหลับตาผ่อนสบายสบายประคองดูลมหายใจเอาคองลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าเรารู้สึกเราปวดเราเมื่อยเราเจ็บเราก็บอกตัวเองว่ากายนี้ไม่เที่ยงกลับมาลมหายใจเอ
เรารู้สึกว่าความคิดเล่วแล่นไม่ว่าเรื่องอะไรก็รู้ว่าคิดก็กลับมาลมหายใจThank you.
อินเนอร์ทุกท่านได้นั่งมาพอสมควรแก่เวลาแล้วนะคะขอให้คุณแม่เป็นผู้นำพาและแผ่เมตตาค่ะค่ะให้ทุกท่านน้อมบุญถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ถึงองค์ปัจจุบันพระธรรมที่สั่งสอนพระอริยสงฆ์ผู้มีเมตตาด้วยเดชแห่งบุญนี้ขอน้อมบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกๆพระองค์ถึงองค์ปัจจุบันพระบรมสานุวงศ์สมเด็จพระสังฆราชพระสยามเทวาธิราชบรรพบุรุษของพวกเราทุกๆท่านข้าราชการทหารตำรวจตะเวนชายแดนประชาชนทุกหมู่เหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ทั้งในตัวนอกตัวในบ้านนอกบ้านทุกทิศทุกทางจนสุดโลกสุดขอบจักรวาลอนันตจักรวาลขอให้พวกเราทั้งหลายเป็นมิตรที่ดีต่อกันอย่ามีเวรต่อกันอย่าเบียดเบียนกันและกันขอให้พวกเราทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อให้เวลา1นาทีในการส่งความปรารถนาเดียวเริ่มสาธุสาธุสาธุก็ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังดังที่ปรารถนาถ้าสิ่งที่ปรารถนานั้นไม่ผิดศีล5แล้วขอให้สำเร็จโดยฉับพลันค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะเอาละค่ะรายการวันนี้ต้องกลับลาทุกคนไปก่อนนะเพราะหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่นะคะในทุกช่วงเวลาเดียวกันของทุกๆวันเลยนะคะสำหรับรายการที่มีทางธรรมะดีๆแล้วก็หลากหลายให้ทุกคนได้เลือกตามความชอบความพอใจเนาะเดี๋ยวเจอกันอีกทีคือพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องจากลาทุกคนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ